ตรงนี้ค่ะไปดูเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยเรื่องของปินตูคือปางรายาเบอร์ซินค่ะเป็นสถาปัตยกรรมมลายูท้องถิ่นเบตงที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนะคะต่างไปถ่ายรูปกันเป็นจานวนมากค่ะบรรยากาศที่ซุ้มประตูชัยราชาเสียงหรือปินตูคือปางรายาเบอร์ซีโยงราชาเคี้ยวงอกค่ะ ที่บ้านบานังซีแหนตำบลยะรมอําเภอเบตงจังหวัดยะลามีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างเดินทางมาถ่ายรูปเช็คอินชมความสวยงามของปินตูคือบงังรายาเบอร์ซียงแห่งนี้ค่ะที่ตื่นตาตื่นใจที่ได้มาสัมผัสกับสถาปัตยกรรมในรูปแบบมาลายูท้องถิ่นในช่วงของการเฉลิมฉลองวันฮารีรายอีอดินฟิตี2024ีค่ะโดยซุ้มประตูแห่งนี้นะคะก็สร้างแบบอาหรับผสมกับสถาปัตยกรรมของ ของประเทศอินโดนีเซียมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับรางวัลจากการประกวดซุ้มประตูชัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้ศึกษาเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่องรอยสถาปัตยกรรมในยุคข,ของรายาเบอร์ซิยงหรือราชาเคี้ยงงอกค่ะที่เคยสร้างพระราชวังนี้ไว้ค่ะอยู่ที่ชุมชนบ้านกาแปะกอตอ อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะผู้ปกครองดินแดงแห่งนี้นะคะก็ในสมัยโบราณมาเป็นแนวคิดที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่อ้างอิงจากเรื่องจริงจากอดีตสู่ที่บ้านบันนังสีแหน่แห่งนี้ค่ะ